นายจะบอกเรื่องของเราให้คนอื่นรู้เมื่อไหร่ล่ะคะผมว่ารอบีสักพักดีกว่านะเราให้น้ำหวานเขาทำใจได้ก่อนแล้วก็เลิกยุ่งกับผมจริงๆอ่ะยิงเราได้ใช่ไหมได้สิคะถ้ามันจะทำให้อิงเป็นตัวจริงของมันแต่วันนี้ก็ดึกมากแล้วอิงว่าในครั้งที่นี่ไหมคะอิงจะได้นวดผ่อนคลายให้ไอ้เรื่องนั้นฉันก็ผิดจริงๆแหละแต่เรื่องที่มันมีชู้เนี่ยฉันมีหลักฐานนะเว้ยหลักฐานอะไรของแกหลักฐานอะไรล่ะฉันถ่ายไว้ได้ตอนที่อิงฟ้าลืมวางโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำแต่มันดันรู้ตัวเดี๋ยวนี้สิเลยกลับเอาโทรศัพท์ก่อนฉันก็เลยไม่ได้เปิดข้อความดูก็เขาอาจจะมีธุระนัดกันเลยต้องเจอกันก็ได้อะธุระอะไรที่แฟนของแกต้องนัดเมียของฉันออกไปคุยที่โรงแรมไว้หวานแถมเป็นเวลาเดิมๆซะด้วยแสดงว่าสองคนนั้นน่ะต้องเคยเจอกันมากกว่าหนึ่งครั้งแน่ช่วงที่แกจับผิดอิงเนี่ยเป็นช่วงหลังจากที่แกไปกระทืบมันใช่ไหมก็ถ้าเป็นช่วงนั้นเนี่ยฉันน่ะเป็นคนขอให้นายไปช่วยอิงเองแหละเขาก็เลยต้องนัดเจอกันก็นายก็รายงานฉันตลอดนี่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเหรอแล้วแกได้ตามไปนั่งฟังเขาคุยกันทุกครั้งหรือเปล่าล่ะถึงมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เปล่าฉันก็มีธุระของฉันไหมล่ะฉันก็รู้มาตลอดแล้วนายก็บอกฉันตลอดเฮ้ยแกอย่ามาปั่นหัวฉันเข้าใจเพื่อนกับแฟนผิดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ได้ปั่นแกนะเว้ยแต่ทำไมก็ไม่รู้สิฉันน่ะคิดว่าสองคนนั้นเนี่ยกำลังสูงเขาให้แกอยู่ไอ้บ้าต้นว่าฉันคิดมากทำไมวันเนี้ยใช่ป่ะกำลังขึ้นไปนะอยู่ในลิฟต์ละอะไรนะแกกำลังจะขึ้นมาที่ห้องฉันเหรอ